เป่าเคนง่ายๆเพียงเฮ็ดตามคลิปนี้เลยเด้อจะมาฝึกซ้อม4เสียงคือเสียงซอนโดลามี4เสียงนี้อาจจะมาปิดเสียง6และเสียง7นี่ก่อนอยู่เบื้องขวามือซึ่งเฮาเอิ้นว่าเสียงเซฟเพื่อให้เสียงนั้นออกมาถูกตามคีย์โน้ตเฮาจะมาซ้อมเสียงทวิตนั่นก็คือเสียงซอนอยู่เบื้องขวามือแม่นลิกลูกที่2ใส่ดิวซี่มือเป่ามาทดลองฟังเสียงซอนลากข้างถัดมาลาแม่นลูกที่3เบื้องขวามือและลูกที่ต่อไปเสียงที่3แม่นโดอยู่เบื้องขวามือเบื้องซ้ายมือดิวโป้เอามาฟังเสียงนํากันและเสียงสุดท้ายนั่นก็คือเสียงมีลูกที่3อยู่เบื้องซ้ายมือหลังจากที่เฮาฮู้เสียงแล้วเฮามาฝึกคู่เสียงนั่นก็คือเฮาจะมาฝึกเสียงคู่ซอนและมีอยู่เบื้องซ้ายมือโดยที่ตามจังหวะทํานองซอนซอนมีซอนซอนมีมาลองเบิ่งไปเฮาจะมาฝึกคู่เสียงซอนซอนโดโดยที่ซอนแม่นอยู่ที่ซีและเบื้องขวามือโดแม่นโป้มือเบื้องซ้ายนั่นก็คือโดโดลาโดที่แม่นเบื้องซ้ายมือดิวโป้ลาแม่นดิวกลางลูกที่3โดโดลาไปเราจะเฮ็ดทั้ง3เสียงพร้อมกันเลยนั่นก็คือซอนโดลาซอนโดลาใช่จะแม่นซอนมีลาซอนมีลาบ่ว่าการเป่าแคนบ่แม่นเรื่องยากซึ่งเฮาจะมาฝึกซ้อมนําคลิปนี้แล้วก็เป่าเฮียนเป่าแคนเป็นไปพร้อมๆกัน